คือทุกคนรู้เปล่านะครับเมื่อวานผมได้ดูเบื้องหลังงานอีเวนต์ของ Honda รวมกับแบรนด์โตนะครับแล้วที่นี่มันจะมีแขกพิเศษก็จะมีนักร้องกวางฮุงมัสดีแล้วก็มีดีเจมาตูนแล้วก็มีนักร้องเวียดนามด้วยนะครับแล้วประเด็นก็คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านักร้องกวางฮุงมัสดีเป็นนักร้องเวียดนามที่มีแฟนคลับคนไทยเยอะมากแล้วที่นี่คือแบบมีหลาย FC คนไทยอ่ะค่ะว่าบินมาจากเมืองไทยเพื่อมาเจอนักร้องกวางฮุงในงานอีเวนต์นี้แล้ว คือที่นี่มันคงไม่มีอะไรมากแต่ตอนที่ผมกำลังถ่ายคลิปเบื้องหลังงานอีเวนต์นั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาร้องเสร็จปุ๊บนะครับนักร้องก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนคลับแล้วที่นี่ผมซบมากซบบอกว่าเฮ้ยคนไทยแบบแต่งตัวใส่ชุดไทยสวยมากแล้วไม่มีผู้จัดการไม่มีใครสักคนอยู่ในนั้นแต่มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยทุกคนเราต้องต่อคิวนะ FC หลายคนเขาก็อัตโนมัติแบบต่อคิวกันมีมารยาทมากๆแล้วแบบผมเลยเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบฟังแล้วทำตามแบบได้ดีมากแล้วเขาทำต่อคิวแบบเหมือนเขามีความสุขมากเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมมานานมากแล้วของคนไทยแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจมากกับการกับประทับใจอย่างมากกับวัฒนธรรมการต่อคิวของFC คนไทยเมื่อได้พบเจอกับไอดอลแบบนี้นะครับคือไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีแบบนี้ผมก็เลยเฮ้ยดูน่ารักมากอ่ะดูน่าเรียนรู้มากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์คลิปในนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริงมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูคลิปนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้จักผมก็คือผมก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมทุกคนลองดูดีแค่มาเจอดาราแต่คนไทยแบบต่อแถวกันดีมากดูมีสมาธิมากคือดูจากคลิปนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนคนไทยก็ยังสามารถแสดงความเป็นสังคมได้อย่างชัดเจนในเรื่องการต่อคิวนะครับทำให้เพื่อนชาวต่างชาติหรือว่าโดยเฉพาะเพื่อนคนเวียดนามประทับใจมากในสิ่งนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่ามีหลายคนใส่ชุดไทยแบบสวยมากทำให้ผมเรียนรู้บทเรียนที่ดีมากไม่ว่าจะไปไหนไปที่ไหนก็ยังสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนถึงความงดงามแบบดั้งเดิมในชุดไทยนะครับแล้วขอขอบคุณมากนะครับแฟนคลับคนไทยที่สงสารมากอะบินจากเมืองไทยเพื่อมาเจอมาเจอทั้งดาราเวียดนามแล้วก็ดาราไทยมาสนับสนุนงานของทั้งนักร้องกวางฮุงแล้วก็ดีเจมาตูนนะครับผมดีใจมากๆนะครับแล้วจากการมาร่วมงานอีเวนต์ครั้งนี้นะครับผมได้เห็นเลยว่าดีเจมาตูนนี่เป็นคนพูดจาและปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับของเขาได้อย่างดีมากคือไม่ว่าเขาต้องถ่ายรูปให้กับแฟนคลับหลายๆคนในที่ที่ค่อนข้างแบบร้อนและมีคนเยอะมากแต่ดีเจมาตูนก็ยังชื่นชมแล้วก็ทำสไตล์การถ่ายรูปกับแฟนๆได้อย่างดีมากนี่ผมประทับใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็หวังว่านักคนที่มีชื่อเสียงดังไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าใครๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเวียดนามก็หวังว่าจะเรียนรู้จากเรื่องนี้ตามนะครับเป็นจุดดิบเนี่ยก็กันไฟจ้ามัดไปแล้วแหมWow.
พี่แบตจะหมดเลยนะสำหรับผมนะครับกวางฮงนี่เป็นนักร้องที่กำลังขึ้นชื่อแม้ว่านักร้องเวียดนามคนนี้จะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่แต่ผมเห็นว่าเขาก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยบ้างเพื่อจะสื่อสารกับแฟนคลับคนไทยนะครับแล้วก็ เขาก็ยังเป็นคนที่เปิดเผยความยินดีแล้วก็ยิ้มแย้มมาตลอดกับผู้ชมอยู่เสมอนะครับแต่สิ่งที่ผมน่าเสียดายมากก็คือแบบผมไม่ค่อยชอบผู้จัดการไม่ค่อยพอใจกับผู้จัดการของกวางฮงเลยที่มีพฤติการเกี่ยวกับการแสดงความไม่พอใจออกมาต่อผู้ชมเลยนะครับอย่างเช่นตอนนั้นผมสังเกตว่าเขาใส่พัดลมแบบบ่อยมาก เพื่อส่องลมเย็นในตัวเองซึ่งบางครั้งอาจจะแสดงเยอะเกินมันคือแบบเหมือนแสดงว่าอารมณ์เขาไม่ดีไม่ชอบรีบในเมื่อที่แบบเฮ้ยผู้ชมคนอื่นที่บินจากมาเมืองไทยเขาก็ร้อนอยู่นะเขาก็เหนื่อยอยู่นะแต่เราก็ต้องเห็นคนอื่นบ้างหักมาดูคนอื่นบ้างทำผู้จัดการแบบนี้ไม่ค่อยโอเคเลยแต่สำหรับผมนะครับเราดังบอกว่าผู้ชมบอกว่า FC ฟัน FC เขาช่วยเหลือเรายังไงเราก็ต้องเกรงใจเขายังไงเราก็ต้องสื่อสารแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับเขาแต่เราก็ต้องบอกยังไงเราก็ต้องบอกให้เขาว่ากติกาว่าหรือเปิดเผยมาพูดมาบอกอะไรแบบนี้ให้คุณผู้ชมว่าเราจะทุกคนก็สามารถถ่ายรูปกับเขาในระยะเวลานู่นนี่นั่นแต่เอาแต่ยังไงก็ตามเขาอาจจะปัญหาก็คือเขาอาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้หรือว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็เลยถึงไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเฮ้ยจะมีใครจ้างผมเป็นล่ามเป็นผู้จัดการแทนหรือเปล่าอันนี้พูดเล่นนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมก็นั่นแหละนะครับที่ผมมาแชร์คลิปเบื้องหลังก่อนงานมาเจอดารากวางนักร้องกวางฮงแล้วก็ดีเจมาตูนนะครับสำหรับผมนะครับการต่อคิวนี้ไม่ว่าเป็นมันจะเป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่มันแสดงความหมายใหญ่มากๆนะครับมันแสดงได้ว่ากลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มที่มีความคิดที่ดีมันแสดงได้วัฒนธรรมที่ดีแล้วก็พวกกลุ่มคนนี้ได้เรียนรู้จากการสอนการเรียนที่ดีนะครับวันนี้พาไปกินร้านหมูดอกคำโต้งนะครับนี่อร่อยมากมีพี่นกกับพี่แอมแล้วก็พี่ย่านะครับพี่ย่าโอเคนี่มาดูหางนะเราก็ไม่คิดผักเลยเท่าไหร่นะแต่พี่ต้องจองล่วงหน้าหรือเปล่าหรือว่าใช่อ๋อจองล่วงหน้าปกติพี่มาครั้งก่อนน้องไมค์10,000 10,000เดี๋ยวถ้ามาเที่ยวเดี๋ยวพาน้องไมค์มาอีกน้องไมค์2ตอนแรกนึกว่ามันจะมีน้องไมค์ไปด้วยน้องไมค์2อันนี้มาจังหุ่นไงอ๋อจำได้ว่าน้องมาเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่เป็นล่ามภาษาอังกฤษอ๋อมีล่ามาเรียนมาเลยมีล่ามาด้วยมีทั้งล่ามอังกฤษทั้งล่ามเป็นล่ามเล่นทั้งมาล่ามภาษาอังกฤษพยายามจ่ายตังค์ให้หลานทีนึงเหมือนเขาเรียกอะไรจ่ายค่าไกด์ไกด์ภาษาไกด์ภาษาแล้วก็ไกด์ท้องถิ่นไกด์ท้องถิ่นไม่ยอมกินแกงขายหรอกพี่ต้องเงยหน้านิดหน่อยพี่ใช่ชายทุกครั้งนี่จะพาพวกพี่เขา
ไปเดินเล่นในสวนโอ้ตึกสูงมากโอเคโอเคยืนตรงนู้นแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ตอนนี้ก็คือบ่ายโมงนะครับนี่ลองดูไปเดินสวนวินโฮมกับพวกพี่คนไทยนะครับพี่ย่าทักถ่ายกันนะครับพี่ย่าสวัสดีครับสวัสดีครับแอมมี่นะครับแล้วก็พี่นกของพี่เอาอะไรนะเราเขาไม่